เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะร่วมด้วยช่วยกันสู้วิกฤตโควิด-19 ลดความเสี่ยงรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมประธานส.ส.พรรคพลังประชารัฐนะคะชงนายกรัฐมนตรีค่ะใช้ชลบุรีโมเดลจัดการกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศจ่ายเงินคนอยู่บ้านวันละ300บาทเชื่อปรับโควิด-19 สำเร็จนายสุชาติชมกลิ่นส.ส.ชลบุรีในฐานะประธานส.ส.พรรคพลังประชารัฐนะคะกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรีค่ะว่าจากมาตรการของรัฐบาลและความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและประธานยุทธศาสตร์พลังประชารัฐได้สั่งการให้ส.ส.พรรคพลังประชารัฐลงพื้นที่แก้ปัญหาและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดได้รับรายงานจากนายอำเภอและปลัดอำเภอเมืองชลบุรีว่ามีกลุ่มเสี่ยงประมาณ130คนซึ่งจำเป็นจะต้องกักตัว14วันแต่พบปัญหาว่าบุคคลเหล่านี้นะคะเป็นคนหาเช้ากินค่ำหากถูกกักตัวจะไม่มีเงินใช้จ่ายจึงเกิดปัญหาการควบคุมคนไม่ให้ออกจากบ้านได้ขอความร่วมมือจากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านะคะและภาคีเครือข่ายในเมืองชลบุรีระดมทุนเพื่อนำเงินไปให้ชาวบ้านที่ถูกกักตัววันละ300บาทจำนวน14วันรวมเป็น 4,200 บาทและจ่ายให้คนผู้เฝ้าระวังคืออสม.วันละ300บาทจำนวน14วันรวมประชาชนจำนวน130คนและอสม.130คนหรือ260คนนะคะรวมเป็นเงิน 1,92,000 บาทก็มั่นใจว่าจะสามารถกักตัวกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ให้อยู่กับบ้านได้ค่ะนายสุชาติกล่าวด้วยนะคะว่าหากทำสำเร็จอยากเสนอแนวทางเหล่านี้หรือขอเรียกว่าชลบุรีโมเดลให้กับนายกรัฐมนตรีนำไปใช้แก้ปัญหาแก่คนทั่วประเทศซึ่งตนเชื่อว่ามีกลุ่มเสี่ยงประมาณ1ล้านคนโดยใช้กำลังอสม.และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นช่วยดูแลเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงประมาณ14วันก็จะใช้เงินทั้งสิ้นของทั้ง2กลุ่มนี้รวมประมาณ 8,400 ล้านบาทเท่านั้นโดยนำงบประมาณมาจากท้องถิ่นที่มีเงินสะสมอยู่ประมาณ 5-6 แสนล้านบาทมาใช้เชื่อว่าจะควบคุมกลุ่มเสี่ยงให้อยู่บ้านได้และยับยั้งการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ได้สำเร็จค่ะรองประธานคสท.นะคะชมมาตรการรัฐบาลช่วยแรงงานนอกระบบได้เร็วและดีเกินคาดแนะกำหนดห้ามเดินทางสกัดโควิด -19 ค่ะนายชาลีลอยสูงรองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยหรือคสท.เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่ากรณีที่นายกรัฐมนตรีประกาศใช้พระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548เพื่อแก้ไขการระบาดของไวรัสโควิด-19 ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องซึ่งจุดประสงค์หลักเชื่อว่ารัฐบาลต้องการสกัดการแพร่ระบาดโดยไม่ให้คนเดินทางออกนอกพื้นที่แต่ในวันนี้นะคะคงต้องติดตามรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้งค่ะส่วนมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่อยู่นอกระบบประกันสังคมของมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถือว่าทำได้เร็วและดีกว่าคาดมากซึ่งการให้เงินแรงงานคนละ 5,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่อง3เดือนจะช่วยดูแลความเป็นอยู่ของแรงงานได้ลดการเดินทางออกนอกพื้นที่กทม.เชื่อไวรัสจะไม่แพร่ไปในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะต่างจังหวัดซึ่งตรงนี้รัฐบาลควรกำหนดค่ะว่าหากใครรับเงินต้องห้ามออกนอกพื้นที่หรือกลับบ้านต่างจังหวัดเป็นอันขาดค่ะปิดท้ายกันที่สมาคมค้าทองคำชี้นะคะโควิด-19 ทำราคาผันผวนสูงออกประกาศซื้อขายทองแท่งมีส่วนต่าง300บาทมีผลวันนี้ค่ะสมาคมค้าทองคำออกประกาศโดยระบุนะคะว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกในขณะนี้ทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจค้าทองคำเป็นวงกว้างส่งผลทำให้ราคาทองคำมีความผันผวนสูงและการกำหนดค่าพรีเมียมหรือดิสเคาท์ไม่เป็นไปตามสภาวะการปกติรวมทั้งเกิดปัญหาด้านการขนส่งนำเข้าส่งออกทองคำระหว่างประเทศไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากลดเที่ยวบินและมาตรการผ่านเข้าออกของแต่ละประเทศในการนี้ค่ะสมาคมค้าทองคำได้มีการประชุมคณะกรรมการอันประกอบไปด้วยผู้ค้าปลีกผู้ค้าส่งผู้นำเข้าส่งออกทองคำเพื่อหารือปัญหาดังกล่าวในหลายวาระด้วยกันซึ่งเห็นสมควรกำหนดมาตรการเป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยให้ตลาดทองคำของประเทศไทยมีความสมดุลและเป็นธรรมโดยอ้างอิงราคาทองคำตามกลไกตลาดโลกเพื่อให้ภาคธุรกิจค้าทองคำสามารถดำเนินการซื้อขายทองคำภายในประเทศได้ตามปกติและเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการซื้อขายที่อาจหยุดชะงักลงจากวิกฤตนี้ค่ะ
ึงมีมติกำหนดให้ประกาศราคาทองคำแท่งขายออกและราคาทองคำแท่งรับซื้อคืนมีส่วนต่าง300บาทเพื่อให้การซื้อขายภายในประเทศยังสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะการที่ผิดปกติเช่นนี้โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่25มีนาคม2563เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่นทั้งนี้นะคะทางสมาคมได้ประกาศราคาซื้อขายทองครั้งที่1เมื่อเวลา 10:29 นาทีราคาปรับขึ้น300บาทโดยทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 24,058 บาท92สตางค์ขายออกบาทละ 25,300 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 24,500 บาทขายออกบาทละ 24,800 บาทค่ะจบการเสนอข่าว 11:06 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN